งานวิจัยที่นำโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐชี้ว่าโรคมูสวัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวผู้ที่เคยป่วยมาก่อนเสี่ยงจะเกิดปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นงานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร American Heart Association โดยเป็นการศึกษาในผู้ใหญ่ชาวอเมริกันมากกว่า 200,000 คนซึ่งไม่เคยมีประวัติของการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนนักวิจัยใช้เวลานานถึง16ปีในการติดตามผลจากการเข้าทำแบบสอบถามเกี่ยวกับโรคมูสวัดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจซึ่งผู้เข้าร่วมต้องเข้ามารายงานในทุกๆ2ปีสิ้นระยะเวลาติดตามข้อมูลนักวิจัยพบว่าคนที่มีประวัติโรคมูสวัดซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใสมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยเป็นโรคนี้เลยด้วยความเสี่ยงของการก่อโรคหลอดเลือดสมองจะคงอยู่อีก12ปีหรือนานกว่านั้นหลังจากที่เกิดโรคมูสวัดแล้วรายงานระบุว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้รับเป็นการรวบรวมข้อมูลก่อนที่เหล่าผู้เข้าร่วมจะได้รับวัคซีนซึ่งในสหรัฐแม้หลายคนจะได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนมูสวัดแต่ส่วนใหญ่กลับไม่เข้ารับการฉีดซึ่งผลดีของการฉีดวัคซีนไม่เพียงแต่ป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อจากรายงานการศึกษาชิ้นนี้ยืนยันว่ายังช่วยลดโอกาสของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยทั้งนี้โรคมูสวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลล่าเมื่อรับเชื้อมาแล้วเชื้อจะหลบอยู่ในปมประสาทร่างกายและจะแสดงออกมาเมื่อร่างกายอ่อนเพลียมีภูมิคุ้มกันต่ำอาการของโรคที่เด่นชัดคือจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณผิวหนังมีผื่นขึ้น 2-3 วันหากเป็นต้องรีบพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยรักษาตามอาการร่วมกับทานยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค